ดีเจ้าค่ะก็จะมาแนะนำตัวทีละคนกันเลยนะคะก็สวัสดีค่ะชื่อมานิชาเอี่ยมดีลกวงชื่อเล่นมามิงหมายเลข3673ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพนาแสงบุญชื่อเล่นชื่อปิ๊ง CGM 02674ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชื่ออนันต์7พี่น้องร่วมใจหมายเลข01448ค่ะโอ้ พีสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัชรีดันพาสุกุลชื่อเล่นชื่อพันหมายเลข CGM 00878ค่ะ CGMสวัสดีค่ะเด็กหญิงนิชาลีสังคธานอยุธยาชื่อเล่นชื่อนิชาอายุ15ปี CGM 101742ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภัสนันธรรมบัวชาชื่อเล่นชื่อว่าแองเจิลหมายเลข03319อายุ12ค่ะโอ้โหข่าวตัวแล้วนะคะพี่พิงกลับกันเถอะจบไลฟ์กันจบไลฟ์เป็นมีความคุมทีมนะคะทุกคนก็อาจจะเดาได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็น่าจะเดากันออกนะคะว่าทำไมเราต้องแนะนำตัวอย่างนี้เห็นป้าทุกคนอาจจะได้เห็นเลยว่าทุกคนมีความแบบตกแต่งหลากหลายกันมากแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นเหมือนจริงเลยอ่ะเหมือนวันนั้นจริงๆเลยอ่ะใช่ไหมจริงรู้สึกล้นๆไงไม่รู้เหมือนเรากำลังโดนสัมภาษณ์อีกรอบงั้นเรามาพูดถึงกันเลยดีไหมว่าชุดที่เราใส่มาวันนี้แบบว่าทุกคนอาจจะคุ้นๆหรือเปล่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช่แบบว่าเอ๊ะคุ้นๆหรือเปล่าก็มาเราก็จะมาถามทีละคนนะคะว่าใส่ชุดอะไรมาหรอแล้วก็ใส่ชุดอะไรมาหรอใส่ชุดอะไรมาหรอเอ๊ะคำถามดูแปลกๆนะคะพี่เราดูสนิทกันดีไงใส่ชุดอะไรมาหรอตอนเจอกันครั้งแรกใส่ชุดอะไรมาหรอแล้วก็ออกแบบไม่ชื่อยังไงกันหรอโอเคโอเคเริ่มจากพี่เลยละกันนะชื่ออะไรมาหรอเนี่ยเราไม่มีจะร้องไห้ไม่มีจะร้องไห้แล้วก็คือทุกคนจะต้องคีบรู้ว่าเราไม่รู้จักกันตอนนี้เราไม่รู้จักกันตอนนี้เรายัง1 2 3แอคชั่นไม่หวัดดีสวัสดีค่ะใส่ชุดอะไรมาเนี่ยใส่ชุดอะไรมาหรอไม่มีเริ่มเลยโอเคก็ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่ใส่วันเวิร์กช็อปวันแรกค่ะก็เราจะมีเวิร์กช็อปกันทั้งหมด3วันใช่ไหมใช่ก็อันนี้เป็นชุดที่ใส่วันแรกนะคะแล้วก็ก็แบบว่าเป็นชุดที่ใส่สบายๆใช่ไหมเพราะเราต้องมาเต้นใช่ไหมพี่มิ้งใช่ๆเพราะว่าเหมือนเขาบอกป้าว่าเหมือนให้ใส่ชุดที่สบายคล่องตัวใช่แค่ขายาวอะไรมาหรอคล่องตัวใช่ก็เลยคล่องตัวใช่เราก็เลยเลือกใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันใส่ชุดอะไรมาหรอแต่ก็ดูน้ำตาไหลอะคุ้มโทนปากๆเหมือนพี่มิงไงแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนั้นอะคุ้นชุดพี่มามิงสุดเพราะตอนนั้นเราอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมใช่พี่มิงก็จะใส่ชุดตัวนี้ชาด้วยอ๋อเธอเป็นเมมเบอร์กลุ่มเดียวกันหรอใช่ใช่ในตอนนั้นเมมเบอร์กลุ่มฉันใช่จิ๋วกลุ่มตัวจิ๋วจิ๋ววางมือกลุ่มตัวจิ๋วตอนนี้เป็นกลุ่มจิ๋วเหรอจิ๋ววางมือกันเดียวยังไม่เสร็จทุกทีถ้าสมมติว่ามีไลฟ์แล้วเห็นปิ๊กอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเข้าสู่ช่วงเฮาคนเมืองใช่วันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ช่วงเฮาคนเมืองกันที่จะมาสอนภาษาเหนือให้กับทุกคนวันละคำนั่นเองคำที่จะมาเสนอในวันนี้ก็คือคำว่าบดายค่ะบดายเจ้าแปลว่าอย่างบดายคำว่าบดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่ธรรมดาเฉยๆเปล่าๆแบบหลายคนอาจจะเคยได้ยินจากคำว่าน้ำบดายรู้จักไหมน้ำบาดาลไม่ใช่น้ำบาดาลใช่ไม่มันก็แบบคล้ายๆน้ำบาดาลมันคือน้ำเปล่าก็คือแบบน้ำเฉยๆก็แบบแค่น้ำอ่ะใช่เผื่อแบบใครอาจจะยังงงอยู่แล้วก็จะมายกตัวอย่างประโยคให้ฟังก็คือเป็นประโยคที่พูดเล่นบ่อยมากก็คือจุเล่นบาดาลก็คือแบบล้อเล่นเฉยๆแค่ล้อเล่นเฉยๆมันก็จะใช้ในบริบทประมาณนี้ค่ะขอต่อยนะคนเชียงใหม่ก็มาดีครับเชียงรายก็มาใกล้กันมาพี่ปิงชอบอู้คำว่าชอบกินน้ำบะไดเอ้ยน้ำบะไดปั่นแปรพี่ปิงชอบพูดคำว่าชอบกินน้ำเปล่า
ชอบกินน้ำเปล่าปั่นใช่เฮ้ยบางคนอาจจะงงคือแต่มันจะเป็นมุกที่เราชอบเอาไปเล่นกับแบบเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดว่ารู้จักน้ำบัดดายไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าคำเมืองอย่างเช่นคำว่าแตงโมงเนี้ยเราก็จะใช้คำว่าบัดเต้ามันก็อยากกินน้ำแตงโมปั่นก็บัดเต้าปั่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นบัดดายไม่รู้เลยก็ไปหลอกคนอื่นเหมือนแล้วเขาเหมือนถามเล่นเขาถามคำหนึ่งแล้วน้ำเมลอนพูดยังไงหรอเจ้าโอ้ยเมลอนนั่นไงเมลอนบะหมี่เจ้าจบจบเพียงเท่านี้จบจบเพียงเท่านี้ปะเมลอนบัลลอนเหมือนบัลลอนวันนี้เรามากินบัลลอนบัดได้โอ้บัดได้บัลลอนบัดได้ไม่ได้ไม่ได้บัดได้แล้วมาต่อมีใครอยากเป็นประโยคมั้ยส่งอาจารย์พี่เจิ้นของอาวพี่เจิ้นมองหน้าใช่ไม่น่าสบตาเลยบัลลอนก็นามบัลลอนคือแองเจิ้นงามบ่อบดายเออแองเจิ้ลสวยแบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวพี่เจิ้ลคะได้ยินเสียงตะแนวเมื่อกี้ไหมคะทำไมเสียงแบบตะแนวมันไม่จริงเสียงไม่เห็นด้วยอ่ะทำไมไม่เห็นงานไม่จริงตรงไหนถูกไหมคะอาจารย์ได้ไหมถูกไหมคะคือไม่ค่อยได้ยินใครแต่ว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนคำว่าบ่อเป็นคำว่าบอกอ่ะมันจะขำมากเพราะแบบแองเจิ้ลงามขนาดบอกบดายมันจะเป็นคำว่าแองเจิ้ลสวยมากบอกเฉยๆย้ายเอเนอร์จี้ต้องมาเอเนอร์จี้ต้องมาจะเป็นเอเนอร์จี้ดีมากกว่าแล้วนั่นคอยชอบเอาบอกบดายบอกบดายคือแบบบอกเฉยๆว่าเราสวยอะไรเงี้ยแองเจิ้ลงามบอกบดายเออเราจะได้เป็นลูกจู้ของเมืองนี้บอกบดายยังบอกบดายองลงแล้วค่ะมามีใครจะสู้ไหมคะในที่นี้พี่มิ้งแผ่วเลยอ่ะพี่มิ้งต้องมาเลยเขาไม่จับเข้าไปแผ่วเลยพี่อ๋อเขาขนาดนี้งั้นเราก็เป็นอันนี้ละกันมามิ้งเอ้ยไม่มองก็คืออนุนะเขาแบบว่าอนุขนาดนั้นไปแล้วงั้นเราก็ขอเป็นคนมามิ้งเป็นคนบะได้รู้สึกเป็นนางร้ายแสนจะพี่มามิงเลยก็เป็นคนเฉยๆก็เป็นคนธรรมดาเฉยๆใช่ไหมเป็นแบบก็เป็นคนนะคะก็เป็นผ่านค่ะพี่มิงเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนอะไรเมื่อกี้เขาบอกเขาเป็นคนแล้วเราล่ะเฮ้ยเป็นคนสวยชาอะไรมาเราข้ามเพื่อลดความแตกแยกมาสองไปเธอไปต่อสองติ๋วโอ้โหไม่คนที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่กว่าไงเอ้าอันนี้อยู่น้อยสุดนี้อยู่น้อยสุดโอ้ยมือสั่นเลยอ่ะมาได้ไปเร็วมาได้ไปมือสั่นมาได้อะไรนะมาเลยวิจัยเต้นตึกมันนึกถึงบอลลอนน่ะจะกินบอลลอนมาได้แข่งน้องอะไรนะหนูเอ้ยกีตาร์มีภาษาคำเมืองไหมคะมีกีตาร์หนูชอบเล่นกีตาร์เอ้ยด้วยมือใจนิ้วบดายใจนิ้วบดายใจปิ๊กกีตาร์ใจปิ๊กแปลหน่อยก็หนูชอบเล่นกีตาร์ใช้นิ้วเล่นใช้ปิ๊กได้ผ่านอยู่นะแล้วจะปิ๊กกับปิ๊งไหมอ่ะอุ้ยจะปิ๊กกับปิ๊งอีกอ่ะบอลลอน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 อ่ะพันต่อเลยบอลลอน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 หัวแล้วนะโอเคเอาแล้วนะเอาเลยคือตื่นเต้นนะคนนี้เขามีการซ้อมนะมีคาดหวังนะพันชอบนอนบ่ได้โอ้เบสิกสุดๆพูดถึงความเป็นตัวเองพันเป็นเรื่องจริงพันชอบบอลลอนบ่ได้ก็คือเตรียมมานานมากพันนอนบ่ได้บอลลอนแบบว่าชอบแบบนอนเฉยๆก็แค่ชอบนอนเฉยๆชอบนอนแบบโอเคนอนเฉยๆแบบนอนไปเลยชอบนอนเฉยๆนอนไปเลยแล้วหลับไหมอ่ะไม่หลับก็คือนอนลืมตาเฉยๆนอนดูพิราบอกว่าแข็งเลยนะก็คือไม่หลับด้วยก็คือนอนบันไดใช่แล้วก็วันนี้จะแบบมีอีกอย่างนึงที่เขาจะใช้บ่อยก็คือเวลาเคยแบบข้าวกับน้ำปลารู้จักไหมเคยกินข้าวกับน้ำปลาไหมถ้าข้าวแล้วเขา
าไม่กินกับน้ำปลาเขาจะเรียกว่ากินข้าวบะได้บะได้อะไรประมาณนี้ข้าวเปล่าใช่ไม่ก็แบบขนมปังที่แบบบางทีเขาจะร่านนมข้นก็แบบเอานมข้นจะเอาแบบขนมปังบะได้บะได้กินบะได้ก็แบบแค่อย่างเดียวได้ใช้จริงนะเนี่ยจริงข้าวบะได้ในชีวิตประจำวันสมมติไปหยอกพี่ฟอร์แรงเกินไปอุ้ยจุเล่นบะได้อย่างเงี้ยจุเล่นบะได้โอ้โหไม่โดนทุกคนผ่านเอ๊ะเป็นปลอดประดาไม่ได้ไม่ได้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบคนจบได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนสามารถพรีออเดอร์ได้โอ้ยเดี๋ยวขายของแบบขายตรงเดี๋ยวคนจะคนดูจะได้แบบอ๋อขายของแล้วเหรอขายของเลยก็สามารถพรีออเดอร์นะคะ BNK48 9 single นะคะ Heavy Rotation ได้ถึงวันที่4กันยายนพุทธศักราช2563ก่อนเที่ยงนะจ๊ะค่ะก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีของในสต็อกนะคะก็เป็นหมอนพี่มอนที่นุ่มมากๆก็คืออันนี้นุ่มมากแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีเจียม48ค่ะแล้วก็เสื้อเชียงใหม่106สีดำแล้วก็สีขาวค่ะแล้วก็ยังมีผ้าเชียร์สีเจียม48สวยงามสวยมากขายเก่งจังเลยใช่แล้วขายเก่งขายเก่งแล้วก็แท่งไฟสีเจียม48ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ในสีเจียม48 Official Shop ค่ะในแอปShopee ใช่เฉียบเหมือนอย่างรถติดอย่างรถค่ะก็ขอฝากติดตามพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ในFacebook Instagram Twitter แล้วก็ YouTube Channel CGM48 ค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน I am 48ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็มี TikTok ด้วยค่ะเราจะไปดูนิดอยู่เลยนะใช่ค่ะมันเห็นแวบๆนะและที่สำคัญก็อย่าลืมฝากติดตามเพลงพวกเราได้ในแอปพลิเคชันจุก Spotify Apple Music แล้วก็ YouTube Music ค่ะแล้วก็ฝากแคมเปญเพื่อใครสักคนของพวกเราไว้ด้วยนะคะใช่ไหมพี่มิ้งใช่ค่ะแล้วก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่าง social distancing นะคะแล้วก็ห่างเลยต้องห่างตอนนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็สำหรับนี้ยาวยาววันนี้ไม่ได้หรือเปล่าลืมอะไรไปหรือเปล่าบทลงโทษค่ะอู้โหดมากเลยมาสนี้แต่ว่าคราวนี้เรามาแบบใหม่นะจากที่ทุกทีไหนขอรีวิวจากคนแพ้ประจำเลยว่าทุกทีเขาลงโทษเป็นยังไงพี่มิ้งโดนทุกตาเลยปะก็คือก่อนจะลงมาเนี้ยต้องถ่ายรูปไว้เลยเพราะว่ากลัวโดนลงโทษไงเพราะว่าโดนลงโทษแล้วก็ว่าทำไมพี่มิ้งให้คนไปถ่ายรูปให้ใช่แต่ทุกทีเขาจะแบบโดนแต่งหน้าใช่ไหมแต่ว่าเครื่องแต่งหน้าอย่างเดียวสำหรับทุกคนเลยคราวนี้เราพิเศษนะนี่มีโมดได้ลุ้นได้ลุ้นมันเดิมมันเป็นตัวตัดสินชะตากรรมจะได้แบบเพิ่มความตื่นเต้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยใครก่อนดีค่ะให้ไหนพี่เติ้ลเลยพี่เติ้ลโตสุดจนพี่เติ้ลไม่เจอมาเฮ้ยโดนก่อนแบบอันน้อยๆแบบอันเบาๆจะได้ออกใช่จะได้เบาๆก็ได้นะจับเลยละกันจับเลยต้องโชว์กล้องก่อนไหมอันนี้ต้องตื่นเต้นอ่ะเปิดเลยค่ะเปิดแล้วโชว์กล้องด้วยนะจับเลยนะคะดา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 อ่านเลยค่ะค่ะไม่ไม่ถามเต็มหน้าค่ะเต็มหน้าก็ไม่ได้นะครึ่งหน้าหาด้วยเหรอเอาวันนี้เราก็จบแล้วนะคะบ้าอันนี้ชาโดนหน่อยค่ะโดนคนทางซ้ายเขียนหน้าไงโอ้ยทำไมโชคดีแบบนี้ย่อนี่แหละที่พี่รอคอยอุ้ยหนูน่าจะเบาสุดป่ะพี่เจอนะพี่เจอเบาสุดให้หนูนะน่าละได้ทำท่าสัตว์ตามคนชนะเอ๊ะตามที่คนชนะบอกทำท่าบอลลอนดิท่าอะไรดิไม่ใช่บอลลอนไม่ได้บอลลอนไม่ใช่ใครจะเริ่มก่อนพี่เธอให้สุดเธอต้องเริ่มก่อนของเธอมีอะไรดีก็ได้พี่มิวก่อนเลยเอาอะไรดีปรึกษากันก่อนท่าสัตว์หรอเอออะไรดีสัตว์นี่ไงพี่มอนอ่ะฮะพี่มอนไม่เป็นสัตว์หรอโอ้ยพี่มอนเป็นคู่เขาเอ้ยเชียงใหม่ก็ต้องช้างขอแบบเหมือนแบบเป๊ะๆเป๊ะๆอ่ะหนูต้องทำยังไงใช่ท่าช้างมิวเฮ้ยแต่ท่านนึกถึงมิวก็นึกถึงวัวหรือเปล่ามันง่ายไปไงไม่ได้เราต้องแบบใช่ไม่ได้แล้วมิวตัวเล็กใช่ป่ะถ้าสมมติได้ทำสัตว์ตัวใหญ่ๆมันจะได้หาทายมาค่ะเชิญเลยมิวยืนขึ้นเลยค่ะ
กล้องมาแล้วกล้องมาแล้วสามเซลกล้องมาแล้วนะอ่ะให้คิดท่าก่อนเออท่าไม่ได้มาหน้าข้างหน้าเลยมิวเชิญตรงนี้เลยอ่ะคิดท่าไว้แล้วยังเดี๋ยว3 2 1แล้วก็ทำท่าไหมเออๆคิดท่าออกยังให้เวลาคิดครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็แป๊บนิดนึงเอายัง1 2 3เฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยบาดาลผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านบาดาลบาดาลไม่ผ่านเอาอีกรอบแล้วเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆอันนี้ไม่เมื่อกี้ไม่ค่อยเหมือนต้องเอาใหญ่ๆใหญ่เลยงวงมันยาวด้วยเดี๋ยวตอนนี้ต้องจินตนาการก่อนคือก่อนว่าตอนนี้เป็นช้างส่งเสียงด้วยส่งเสียงด้วยตอนนี้ต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองเป็นช้างส่งเสียงเชื่อหรือยังเออเอาใหญ่ๆเลยนะคราวนี้เออ1 2 3ได้ได้เบาไปเปล่าได้ได้อยู่ได้อยู่รู้สึกอยากกินแป้งแล้วอ่ะให้จ้างแป้งทอดเชิญค่ะแป้งทอดแป้งทอดจัดไปค่ะใครเป็นคนทำต้องถ่ายเองถ่ายเองนะหนูนึกว่าครึ่งแบบนี้ใช่ครับมันก็เอาไว้แบบหนึ่งฝ่ามือแล้วปุ๊บเลยไหมหนึ่งฝ่ามือไหมหนึ่งฝ่าปุ๊บไปดีเดียวเลยได้นะปิ๊งแมวใหญ่นะต้องการเธอนะไลฟ์หน้าฉันจะมาได้กับพี่ปิ๊งที่เราคืนไม่เอ้ยแต่ว่าเวลาปิ๊งอยู่ในทีมน่ะส่วนใหญ่เป็นเอกตลอดเยอะกว่านี้คนผมนิชาเป็นคนโดนต่อปิ๊งแล้วจ้าคือไม่ว่างทีมเดียวกันต้องเชื่อกันก่อนไหนซ้ายหรือขวาขวาแหละอย่าลืมหลับตานะมองกล้องด้วยนะมองกล้องด้วยนะ1 2 3โอ้โหเฮ้ยพี่เจิ้นท่าขาวเลยอ่ะเฮ้ยขาวดีว่ะเฮ้ยสวยมากอ่ะสวยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่เวลาปิดไลฟ์แล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะคนเนียนนะหนูน่าจะเบาสุดแล้วนะเอาจริงคนเนียนหนึ่งอาจารย์ไม่พอเติมอีกผ่องมากค่ะบอกเลยหน้าขาวคนตาเวลาแก้แค้นโดนหนักแค่ไหนแก้แค้นแค่นั้นเลยแต่ไปแก้แค้นกับน้องลูชาต่อขอแบบอะไรที่แบบแอบแฝกได้ปะทำอันนี้คือแบบเอาแบบแต่งหน้าของคนยุคเรเนซองอ่ะพี่แต่งให้พี่ชาสวยอยู่แล้วเอออยู่ทีมเดียวกันเราจะไม่ลุกไม่งั้นจะเราสีข้างล่างเอาสีข้างล่างเราอยู่ทีมเดียวกันเอาสีข้างล่างสีข้างล่างสวยมากพี่จ้านิวเป็นกระบทเหรอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นนิชาโดนลงโทษแบบนี้นะตั้งแต่ชุดใหญ่เลยดูแลสีข้างล่างเป็นแบบกลิตเตอร์แบบค่ะเอาลงไปขอจัดเต็มให้น้องนิดนึงเพราะน้องยังไม่เคยโดนลงโทษอันนี้อย่าเพิ่งแอบดูนะคะบอกขอเมาระหว่างนี้ว่าหนูอ่ะเวลานิชาเขาจะแต่งหน้าใหม่ๆเขาจะชอบให้ปิงเนี่ยเป็นหนูรองยาคราวนี้แหละจะได้แก้แค้นต้องขอฝากพี่เจิ้นเอาไว้ด้วยใช่พี่ง่วงพี่เจิ้นเราอยู่ทีมเดียวกันนะพี่เจิ้นพี่เจิ้นน่ารักน่ารักพี่เจิ้นน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยแองเจิ้นไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่พี่เจิ้นแพ้ต้องถึงตอนเราแพ้แล้วก็ชอบเรามากคิวด้วยพี่หนูเขียนคิ้วมาสวยมากกว่านี้อ่ะงั้นเอาเลยแหละเอาสวยกว่าเดิมงั้นพี่ต่อคิวเดียวกันไม่ได้ต้องต่อคิวนิดนึงแล้วแหละพี่ว่าดูบทลงโทษที่เหลือกันไหมดูได้ไหมคะสวยนะหัวมันต้องเติมอีกเติมคิ้วนิชาวันนี้นั่งเอาสีฟ้าไหมมิวใจเย็นมิวใจเย็นเฮ้ยคิวสวยมากดูดิเฮ้ยคิ้วสีฟังมากเลยอ่ะแคนดี้มากเลยอ่ะแบบเฮ้ยเข้ากับชูนิชามากเลยอ่ะจริงเห็นอันใดเพราะความรักเธอเลยชูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayเป็นเซอร์ไพรส์เลยค่ะมีความสุขมากๆนะจองชิ้นนั้น
ีความสุขก็วันนี้ก็มีสีสันมีสีสันใช่วันนี้ก็มีสีสันมีชาตต้อนรับต้อนรับวันเกิดด้วยคิ้วฟ้าอุ้ยรู้สึกแบบภูมิใจในบทลงโทษตัวเองมิวสวยมากสุดอุ้ยอยากคิ้วข้างเดียวได้เห็นไหมฮะไปร้านนี้ไปกินมาหอมค่ะและไปกันได้กันตลอดนะคือเป็นพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์ก็เลยวันนี้มาขับไลฟ์ด้วยแฮปปี้บาร์เดย์ความรู้มากๆสุขสันต์วันเกิดนะคะเย้ขอให้เค้กอร่อยอร่อยนะจังก็คือแฮปปี้บาร์เดย์นะคะไม่มีใครแฮปปี้บาร์เดย์ตอนนี้เผือกตาเข้ากับเมื่อกี้ใครทำอะไรฉันไว้บ้างเฮ้ยแฮปปี้บาร์เดย์ไปดูกระจกได้จริงใช่ค่ะไม่ได้โดนแกงเลยงั้นเดี๋ยวรีบปิดไลฟ์แล้วรีบไปกินกันเลยดีกว่าไปกินเองโอเคค่ะวันนี้ก็ได้กันแล้ว